went like this say oops I got na 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 I'm singing my ba ba สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนแล้วก็จอร์จเช่นเดิมค่ะในแมปที่ชื่อว่า Saber Simulator นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยแมปเขามีการปรับใหม่ค่ะต้อนรับวันฮาโลวีนไม่รู้ว่าด้านในเนี่ยเขามีการปรับอะไรบ้างนะคะเพราะว่าพี่ฝนเนี่ยไม่ได้เข้ามาเล่นตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมีเพื่อนเข้ามาเล่นเต็มไปหมดเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับไม่ได้เจอกันซะนานเลยนะครับสวยขึ้นเป็นกองผมไม่ได้เล่นกับพี่นานละวันนี้ก็เลยเข้ามาเล่นด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจแมปกันก่อนนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างโอ้โหตรงนี้มันอะไรเนี่ยพี่เอกพี่เอกมาช่วยอธิบายหน่อยสิอันเนี้ยเขาเรียกว่าออร่าเราสามารถที่จะเอาคิงพอยต์มาซื้อได้ไอที่เป็นมงกุฎแต่ว่าเราจะต้องขึ้นไปแย่งกับเขานะอาจจะโดนตีตายก่อนได้เอาอย่างนั้นเลยเหรอต้องแย่งอีกแล้วเหรอเนี่ยชีวิตนี่ช่างรันทดจริงๆโอ้โหพี่ฝนดูนั่นสินั่นอะไรอ่ะโอ้เป็นตุ๊กตาขนมขิงนั่นเองโอ้น่ากินมากเลยจอร์ดตรงนี้เขากินไม่ได้นะเขาโบกมือทักทายเราเฉยๆโอ้โหดูนั่นสิเขามีของมาขายด้วยล่ะโอ้โหมันเป็นสัตว์เลี้ยงนี่นะเราก็ต้องเอาตัวคิงพอยต์อ่ะเอาไปสุ่มเหมือนกันตรงเนี้ยแต่ว่าจะได้ของดีเปล่าไม่รู้โอ้โหสัตว์เลี้ยงนี่ต้องสุ่มด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีสัตว์เลี้ยงพิเศษออกมาแน่ๆเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปดูอันอื่นก่อนดีกว่าโอ้โหเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยิ่งแพงเข้าไปอีกแสดงว่าสัตว์เลี้ยงตรงนี้จะต้องดีมากๆแน่ๆเลยพี่ฟอนข้างหลังมีอะไรอ่ะลองไปดูหน่อยดีกว่าเออใช่จริงๆด้วยจอร์ดดูเหมือนว่าตรงนี้เป็นแจ็คออรันทอลนะเราจะต้องเก็บอะไรเนี่ยอ๋อเป็นลูกอมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่เท่าไหร่นะอ๋อมีอยู่35ต้องเก็บให้ได้ครบ100เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนำลูกอมนะคะมาแลกสัตว์เลี้ยงตรงนี้ได้ว้าวอย่างนี้ก็ง่ายๆเลยเอาล่ะพี่ฟอนในเมื่อมันง่ายขนาดนั้นเรามาวิ่งเก็บลูกอมกันดีกว่าโอ้โหตอนนี้เก็บได้เยอะเหมือนกันนะ60กว่าเม็ดแล้วเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะพี่เอกนั่นใครอ่ะทำไมมายืนตรงนั้นล่ะมันก็ผู้เล่นปกตินั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นคลาสมาสเตอร์เห็นป่ะข้างบนมีเขียนว่ามาสเตอร์ด้วยโอ้โหเขาเก่งขนาดไหนเหรอก็ไม่รู้ก็อยู่ระดับกลางๆอ่ะเพราะว่าขึ้นไปสูงกว่านี้ก็มีอีกโอ้โหดูท่าทางเขาจะเก่งน่าดูเลยนะมีออร่าฟุ้งฟริ้งมีสัตว์เลี้ยงน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะเขาชื่อว่าอะไรนะเนี่ย XX Evil เหรอน่าจะเป็น Evil Monster ใช่คนนี้หรือเปล่าน่ะที่สู้กับพี่เอกคราวที่แล้วอ่ะเห็นแวบๆไปดูใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เป็นอีกชื่อนึงอ่ะแต่ไอตัว XX ข้างหน้าเนี่ยเหมือนกัน X หน้า X หลังเออไม่เป็นไรเดี๋ยวขอล้างแค้นให้แล้วกันนี่ไหนนี่แน่ทำไมเขาไม่สู้เราล่ะพี่ฟอนเฮ้ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไปกันก่อนดีกว่าก่อนที่เขาจะสู้เราดูท่าทางจะแรงจอดูนั่นสิตรงนั้นมีลูกอมเยอะไปหมดเลยแล้วข้างๆมันคืออะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเราลองเดินกระโดดขึ้นไปดูดีกว่าไหมเอาล่ะเฮ้ยเห็นเพื่อนเหมือนกับว่าเขาจะกระโดดนะเฮ้ยโอ้มันสามารถกระโดดขึ้นมาได้นั่นเองนะคะว้าวเราสามารถมองแบบเอ้ยโอ้ยตัวกระเด้งออกมาแล้วโอ้โหพอขึ้นไปปุ๊บเราสามารถมองแบบได้ทั่วเหมือนกันนะเนี่ยรึปเอาล่ะโอ้โหข้างบนนี้นะคะเรามองเห็นอะไรอะโอ้อันนั้นมันเป็นลาวาเหรอพี่ฟอนน่าจะใช่นะจอร์ดเดี๋ยวเราเก็บลูกอมให้ครบก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปลาวาทีหลังก็แล้วกันนะโอ้จอร์ดดูนั่นสิพวกเขากระโดดไปไหนกันน่ะโอ้โหเป็นเอ็กมาสเตอร์นี่นะเอ้ยเดี๋ยวขอทางขึ้นก่อนแป๊บนึงฮึบโหทางขึ้นนี่ก็แหมยากลำบากจริงๆเลยพี่เอกเขาขึ้นไปข้างบนกันทำไมอ่ะเอ้ยพี่ฝนหาทางขึ้นไม่เจอฮึบอันนี้เขาเรียกว่ายอดเขาอันนี้เขาจะไปรับคิงพอยต์กันแต่ว่ายืนได้คนเดียวทำไมอย่างนั้นล่ะก็ราชามีได้องค์เดียวโอ้โหนั่นมงกุฎพระราชาเหรอโอ้โหใหญ่มากๆเลยแล้วทำไมจะต้องแย่งกันด้วยนะแบ่งกันไม่ได้เหรอดูท่าทางแล้วจะมีพลังมากกันทุกคนเลยนะพี่เอกน่าจะเตรียมไข่กันแล้วแหละดูทรงโอ้โหเขาพูดว่าอะไรน่ะอย่างั้นเหรอเขาขอตัวเดียวเหรอโอ้โหไม่มีใครลงให้เขาเลยนะทำยังไงดีล่ะเราขอยืนตรงนี้บ้างได้ไหมอ่ะพี่เอกยืนไม่ได้มันต้องยืนได้ตัวเดียวอ่ะมันถึงจะมีรูปมงกุฎขึ้นให้ดูท่าทางจะไม่มีใครยอมลงด้วยสิดูสิ
ยกดาบขึ้นมาเตรียมต่อสู้กันแล้วเฮ้ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะจอร์ดเราว่าเราแค่ดูเฉยๆดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยดูสิเหมือนกับที่พี่เอกพูดจริงๆด้วยถ้าเราไม่ลงไปแล้วก็เขาก็จะตีไม่ได้นะคะโอ้โหยากลำบากแสนเข็ญขอให้นูบตัวเล็กๆคนนี้ตีบ้างไม่ได้เหรอโธ่โอ้โหอยากจะบอกว่าแย่งชิงกับเขาตรงนี้มาตั้งนานแล้วไม่มีใครยอมให้ใครเลยจริงๆขอบ้างไม่ได้เหรอมุกกูมุกกูเอ้ยโอ้โหแค่เข้าไปใกล้เฉียวนิดเดียวตายเบยโอ้โหพี่ฝนเก็บลูกอมได้ครบร้อยแล้วเหรอใช่แล้วล่ะมุกกุตอนนี้เนี่ยพี่ฝนมีลูกอมอยู่ทั้งหมด100เม็ดแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปลองซื้อสัตว์เลี้ยงตรงนั้นดูละกันแต่ตอนนี้เนี่ยขอโบกมือทักทายเพื่อนๆก่อนโอ้โหตอนนี้มีเพื่อนๆ เข้ามาเล่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะยัมมี่แบร์ก็มานะคะเฮ้ยสวัสดีทุกคนเราไม่ได้เข้ามาเล่นตั้งนานคิดถึงเราไหมโอ้โหพวกเราคิดถึงเธอมากเลยนะถ้าคิดถึงเราขนาดนั้นมาเต้นด้วยกันดีกว่ามาเพื่อนๆมาเต้นกันดึกต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 ึกวู้สนุกจริงๆเลยโอ้โหเราดูนั่นสิใครกันล่ะใส่ผ้าพันคอมาด้วยใครก็ไม่รู้เหมือนกันมุกกูอ่านชื่อไม่ค่อยออกเดี๋ยวถ้ายังไงมาคอมเมนต์ด้วยนะว่าตัวเธอชื่ออะไรเอาละจ๊อบตอนนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วเราจะใช้ลูกอมของเราเนี่ยซื้อสัตว์เลี้ยงแล้วนะอ้าวแล้วมันกดตัวไหนล่ะนี่ไงกดตัวอีนะคะโอ้โหดูหน้าตาเราสิกลายเป็นอะไรเนี่ยว้าวเราได้พาผ้าสไปเดอร์ด้วยล่ะว้าวได้3ดาวกันเลยโอ้โหได้มายังไงเนี่ยว้าวแค่ตัวแรกก็เจ๋งเบ้งขนาดนี้แล้วพี่ฟอนโอ้โหได้มายังไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอใส่ก่อนเอาละตอนนี้เรามีค่าพลังเพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะแน่นอนว่าเวลาที่เราฟาร์มนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยจะคูณ 1.3 ด้วยกันโอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยอุ้ยไม่เคยได้อะไรขนาดนี้มาก่อนเลยสุดยอดกระเทียมเจียวเลยล่ะโปรไฟล์อ้าวทำไมโปรไฟล์ยืนนิ่งๆล่ะนี่ไงคะนี่ไงคะเวลาฟาร์มครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีการบวกขึ้นไปนะคะเยอะมากเหมือนกันเอาละตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอขายของก่อนรึแล้วเราจะไปซื้อดาบกันค่ะซึ่งแน่นอนว่าดาบที่เราจะซื้อเนี่ยจะต้องมีค่าพลังเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยว่าแต่ว่าช็อปอยู่ตรงไหนนานไงล่ะพี่ฝนโอ้ไม่ได้เข้ามาเล่นตั้งนานจำไม่ได้แล้วเหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยไอตัวเนี้ยเฮ้ยมันจะกัดตูดจอร์ดหรือเปล่าจอร์ดระแวงจังเลยอุ้ยดูหน้าตามันไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยนะแหมจอร์ดนี่แหละก็แกนี่แหละไม่น่าไว้ใจเอาละโอ้โหเงินเรามีพอที่จะซื้อดาบแล้วนะเรามีปุ่มอะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันเปิดดาบขึ้นมาให้เราหมดเลยแน่นอนว่าดาบที่เราจะต้องได้ก็คือดาบเลเซอร์สีขาวนั่นเองว้าวกดทีเดียวได้หมดเลยนะคะแต่ตอนเนี้ยดาบที่เปิดมาก็คือเพิ่มขึ้นมาเป็นดาบสีเขียวแต่ที่ใช้ได้ก็คือดาบสีขาวนั่นเองว้าว DNA ก็เหมือนกันนะคะซื้อมาหมดเลยว้าวทีเดียวได้ครบทุกเม็ดเลยจ้ะมาไหนลองมาทดสอบใช้ดาบกันดูดีกว่าว้าวดาบเลเซอร์เท่มากๆเลยนะคะโอ้โหตีทีนึงเนี่ยเพิ่มขึ้นมามหาศาลเลยล่ะเพื่อนๆบวกตั้ง64แน่เอาล่ะตอนนี้เราไปฟาร์มกันก่อนดีกว่าเอ้ยพี่ฟ้าลืมไปหรือเปล่าเราจะพาเพื่อนๆไปชมรอบๆแมปไม่ใช่เหรอดูท่าทางมันน่าจะมีอะไรปรับเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะว่าแต่ว่าเย้ทำไมโปรไฟล์ยืนนิ่งอีกแล้วไม่ไหวติงอะไรเลยสงสัยจะไปเข้าห้องน้ำโอ้โหพี่ฝนดูสินั่นมันอะไรน่ะฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะจอร์ดเอ๊ดูท่าทางเขาใส่อะไรเนี่ยโอ้โหใส่เอี้ยมลูกหมูด้วยแถมมีเบบี้ชักอีกตั้งหากโอ้โหน่ารักจริงๆเลยจอร์ดอยากได้เป็นเพื่อนบ้างอ่ะโอ้โหเบบี้ชักนี่มันตัวละกี่บาทนะคะจอร์ดอุ้ยดูสิเพื่อนๆเรามาร่วมเล่นกันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวขอไปดูแมปกันก่อนดีกว่าดีไหมไปจอร์ดจอร์ดนายมาดูนี่สิตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้ล่ะเหมือนเป็นด่านออบบี้เลยล่ะโอ้โหอันนี้มันอะไรนะจอร์ดอ้าวพี่ฝนไม่รู้หรอกเหรอตรงนี้เนี่ยเราสามารถกระโดดขึ้นไปได้นะโอ้โหสูงมากๆเลยค่ะแสดงว่าตรงนี้นะคะเป็นจุดที่สูงที่สุดของแมปแน่ๆเลยอ้าวกระโดดขึ้นไปไม่ได้แล้วนะคะโอ้โหแมปมีการเปลี่ยนแปลงเยอะไปหมดเลยนั่นมันอะไรลาวาไงล่ะจอร์ดที่บอกไว้คราวที่แล้วไงที่ว่าเราจะไปกันน่ะงั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่าไหมโอเค
เอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะดูตรงนั้นสิเหมือนกับว่าเขายังทำไม่เสร็จเลยอะแสดงว่าแมปนี้เนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเยอะแยะมากๆเลยว้าวเราจะไปตรงไหนดีล่ะจ๊อดโอ้โหนั่นมันอะไรโอ้โหฝั่งนั้นเรืองแสงล่อตาล่อใจมากเลยอะเป็นด่านออบบี้หรือเปล่าอยากไปดูจังเลยงั้นเราก็ไปดูเลยละกันจ๊อดไปพร้อมๆกันนี่แหละว้าวดูสิดูเด่นเป็นสง่ามากเลยอ่ะเขามีการปรับปรุงอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะตรงนั้นน่ะไปดูกันโอ้โหมันเป็นเหมือนกับด่านออบบี้เลยล่ะจอร์ดดูสิขนาดแจ็คออรันเทลยังขึ้นมาบนนี้เลยรึบกระโดดขึ้นไปข้างบนจะมีอะไรหรือเปล่านะสงสัยจังเลยค่ะฮึบอย่าตกตกไปแล้วตายแน่เลยรึบเอาล่ะกระโดดลงไปได้หรือเปล่าเนี่ยดูลาดราวก่อนเหมือนกับว่าเขายังทำไม่เสร็จหรือเปล่าเตรียมพร้อมไว้ทำอะไรสักอย่างแน่ๆเลยค่ะตรงนี้ใครมาถึงตรงนี้แล้วบ้างยกมือขึ้นเลยเย้พี่ฝนกับจอร์ดคนหนึ่งนะคะที่มาถึงตรงนี้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันบ้างดีกว่าค่ะเอาล่ะเราจะไปลาวากันแล้วนะจอร์ดเอ้ยอุ้ยโอ้โหเกือบหล่นลงไปแน่ว้าวมันเป็นเหมือนกับด่านออบบี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองกระโดดไปดูดีกว่านั่นไงเพื่อนของเราลงไปแล้วพี่ฝนตามพวกเรามานี่เดี๋ยวนำไปเองโอเคเดี๋ยวตามไปนะดูลาดราวก่อนรึบนี่พวกเรามาถึงตรงนี้แล้วว้าวตรงนี้เขาจะมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่จอร์ดว่านะเขาน่าจะมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นในคราวหน้าแหละเขาเตรียมแมปเอาไว้แน่นอนเลยเชื่อจอร์ดดิเชื่อก็ได้ฉันเชื่อนายทุกอย่างเลยจอร์ดเดี๋ยวขอหมุนแป๊บนึงก่อนเอ้ยหมุนยังไงน่ะมาบอกหน่อยสิโอ้โหเท่มากเลยนายเนี่ยนะถือกระบองอะไรมาด้วยโอ้โหน่าจะทั่วแมปแล้วนะพี่ฝนดูสิลาวาเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะกระโดดกลับไปได้หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยจอร์ดกลัวจังเลยจอร์ดเอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกแค่ด่านกระโดดแค่เนี้ยง่ายๆจะตายจิ๊บปึ๊บเห็นไหมผ่านแล้วโอเคนี่เดี๋ยวเราขอไปฟาร์มก่อนดีกว่าว้าวโอ้มันสวยมากๆเลยนะคะไม่ได้เข้ามาเล่นตั้งนานปรับเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เลยที่สำคัญเนี่ยเขามีการปรับเพิ่มอะไรเนี่ยพี่เอกบอกสิหลักๆ ก็จะเป็นระบบสัตว์เลี้ยงเนาะเราสามารถเอาตัวคิงพอยต์เนี่ยมาแลกกับไอ้ที่มันเป็นลูกอมอะที่เราเดินเก็บเนี่ยมาแลกได้สำหรับผู้เริ่มต้นก็แนะนำให้ใช้ไอ้ตัวลูกอมที่เราเดินเก็บนั่นแหละเพราะว่าแค่100เม็ดก็มาแลกไข่ได้1ใบละเผื่อดวงดีเนาะใช่แล้วเหมือนกับพี่ฝนใช่มั้ยที่ได้สไปเดอร์แมนมาน่ะโอ้โหมีการปรับเปลี่ยนเยอะเลยนะคะมีไข่สไปเดอร์แมนมีอะไรอีกนะใช้คิงพอยต์ใช่ไหมพี่เอกแต่คิงพอยต์เนี่ยเราต้องสูงกว่านี้หน่อยแล้วก็ค่อยไปแย่งกับเขาหรือไม่ก็ไปตีไอตัวนั้นไอมอนเตอร์ตัวใหญ่ที่เป็นบอสอะโอ้แล้วนี่มันอะไรนะพี่เอกโอ้มีการปรับเปลี่ยนคลาสใช่ไหมคลาสเนี่ยจะมีเพิ่มเข้ามาจากเดิมอีกน่าจะ6คลาสเลยโอ้โหแล้วตอนนี้พี่เอกคลาสอะไรแล้วล่ะจอร์ดอยากรู้จริงๆเลยตอนนี้คลาสรองสุดท้ายชื่อชาโดโอ้โหพี่เอกทำยังไงเนี่ยถึงได้ชาโดชาอะไรนะชาโดเหรอชานมเหรอชาโดไม่ใช่ชานม เอาล่ะอย่ามัวแต่หัวเราะรีบๆบอกแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ถึงเวลาก็จะเปลี่ยนเราจะใช้ดาบก่อนคือออกดาบเป็นหลักแล้วก็ค่อยมาเพิ่มส่วนที่เป็น DNAอ๋อประมาณนั้นนั่นเองไม่รู้ว่าพี่ฝนจะทำได้หรือเปล่าจอร์ดแกอย่ามาดูถูกนะเดี๋ยวคลิปหน้าฉันจะมาเปลี่ยนคัสสูงๆให้ดูเลยเออทำได้หรือเปล่าอ่ะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูก่อนเนาะพี่ฝนก็ลองเอาไปใช้ดูก่อนแล้วกันน่าสนุกเอาละค่ะถ้าน้องๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าอยากจะให้เล่นเกมอะไรต่อวันนี้พี่ฝนจอร์ดแล้วก็ผองเพื่อนต้องขอลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะจุ๊บๆบ๊ายบายค่ะ